พี่นิวรีวิวประสบการณ์ไลฟ์กับเมย์หน่อยเออวันก่อนพี่ไลฟ์กับพี่สแตมป์อะโคตรเขินเลยผมเห็นแล้วพูดไม่ถูกเลยใช่ไหมเมย์เออไม่รู้จะพูดอะไรเลยตอนนี้แล้วพี่สแตมป์จะให้ร้องเพลงให้ฟังไม่กล้าร้องเขินให้พี่สแตมป์เล่นกีตาร์ไปเดี๋ยวมันก็นี่ไงมันโอเวอร์แลปกันดีดีคืออะไรครับดีดีเขาบอกพี่มิวทำเพลงดีดีไม่กินอดเจอกับที่อสมทเลยเมื่อวานผมก็เพิ่งไปมานะอสมทครับไปเอาใบที่ฝ่าย HR พี่มิวมีแผนจะย้อมผมไหมอยากย้อมเหมือนกันครับสีเทาพี่เอออยากย้อมคล้ายๆสีเมื่อก่อนแต่มันต้องไปกัดอ่ะผมเคยเห็นนะที่เขาไปกัดผมอ่ะแล้วแบบเหมือนน้ำยามกัดหนังหัวไปด้วยแต่เวลากัดแล้วแบบผมพังอ่ะพังเลยอ้าวเฟิร์สเข้ามาดูครับสวัสดีครับเฟิร์สสวัสดีครับผมพี่มิวรู้สึกอย่างไรที่น้องมอบเพลงให้ก็ดีครับรักเธอคนนี้24ชั่วโมงมีท่าเดิมครับอยู่ๆเราลองอย่างนี้ได้เหรอกลับ please call me เจ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 ียเจียพี่มิวไม่เห็นคำถามหนูถามว่าอะไรครับเนี่ยรถซิ่งรถซิ่งมาแล้วเนี่ยอันนี้มอไซค์ครับอันนั้นแบบปุ๊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 บแล้วก็ไปตอนหนูเชื่อเป็นมอไซค์ขำแรงมากพ่อชินเจ้าชินเจ้า Good night guys are you so cute ฮะขำแรงมากพ่อพี่มิวเลือกเพลงอะไรให้น้องคะเลือกเพลงอะไรให้ดีอ่ะอยากได้เพลงอะไรเพลงอะไรพี่เขาถามว่ามิวเลือกเพลงอะไรให้กับธารารัตขี้เมาเนี่ยพี่กัฟไม่ยอมตอบว่าเล่นเกมอะไรบ้าง RV ครับตอนนี้เล่นเกมเดียวครับผม RV Hello from Russia I love you so much คนนี้เขาฟ้องเลยนะว่าพี่มิวพี่กัฟไม่ยอมตอบว่าเล่นเกมอะไรเมื่อกี้กัฟตอบแล้วนะครับเอาวีครับเซฮายฟิลิปปินมาบูไฮ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 เอฮะสลามัตสลามัตมังกันดามังกันดาแปลว่าจำไม่ได้แล้วมีมามาฮาวกิตะแปลว่าฉันรักคุณใช่ไหมอาคูชินต้าคามูไม่ใช่ไม่รู้ผมจำไม่ได้หนีเห่าหนีเห่าเห็นฉันไหมเห็นครับเห็นครับเห็นครับพี่มิวจะย้อมผมไหมอยากย้อมครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับแต่มันกัดเองไม่ได้ผมอ่ะเดี๋ยวมันพังรอพี่ชีอ่ะพี่โอ้กว่าพี่ชีจะเปิดนี่ก็ที่ไปอะไรที่ไปบริจาคไอ้นี่มาแชมพูกับครีมอาบน้ำก็พี่เฉินเป็นคนบอก
พี่กัปพูดว่าพี่ดุนะหนูไหวหรอหน่อยพี่ดุนะหนูไหวเหรอไม่ได้นี่ดุเหรอนี่ดุแล้วเหรอผมดุไม่เป็นอย่ามาอย่ามาตัดภาพไปที่ไทยพี่มิวดุไหมคะไม่เห็นดุเลยผมดุตรงไหนพี่กับคะพี่กุ๊บหายไปไหนไอ้กุ๊บหลับอยู่ครับ ช่วงนี้อยู่บ้านแก้มเยอะเลยกินอย่างเดียวกินแล้วก็นอนแล้วช่วงนี้คือน้องสาวพี่ไปเรียนทำขนมมามีให้กินทุกวันใช่ไหมชิมทุกวันอะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยเซกามุสตาพี่กับเคยแกล้งเพื่อนไหมคะตอนเรียนก็มีบ้างครับถ้าเพื่อนน่าแกล้งก็แกล้งครับเบคคาวิชเบคคาวิชแปลว่าอะไรเบคคาวิชตอนอยู่เรียนเราแสบไหมจริงพี่ไปฟังใครมาฟังแม่เราพี่มิวพูดได้กี่ภาษาฮะขาพูดได้ภาษาไทยครับแล้วก็ภาษาไทยครับแล้วก็ภาษาไทยครับชินชาวเวียดนามเบนซีซีซีวิโอลัมมีพี่เขาพิมพ์ว่าน้องกัฟ Can you kiss พี่มิว now kiss ยังไงครับจุกเนี่ยแง่จะได้ดูเส้นเลือดน้องมิวไหมไงโชว์สักหนึ่งเส้นดิเป้เส้นเลือดเส้นเดียวเลยต้องเด็ดมาหนึ่งเส้นเดียวผมไม่มีอ่ะนี่มันมองไม่เห็นหรือเปล่าตอนนี้เป็นลูฟี่ต้องแบบเอามือค่อยๆแล้วเลือดมันจะเส้นเลือดมันจะขึ้นแต่เวลาแบบมันวางแผนภาพอะไรทุกอย่างเวลาเลือดมันตกแล้วมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองไงดูเห็นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมดูดิขึ้นแล้วเนี่ยโอ้ของพี่มิวอย่างเยอะเฮ้ยผมก็มีขึ้นเป็นเส้นอยู่เห็นไหมเวลามันเอาปล่อยมือมันจะขึ้นเป็นลูฟี่แง่พี่ครับไม่อ่านเม้นหนูขอโทษครับช็อปเปอร์ไปไหนคะช็อปเปอร์นอนแล้วครับนอนห้องป้าๆมามาวันนี้ผมเห็นพี่บอสได้จับช็อปเปอร์แล้วพี่โอ้โหของจริงคือเห่าไม่หยุดนะ ต้องให้ดูรูปแบบนางก็ดิ้นของนางแล้วก็กรีด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 ไม่ให้จับ กำเดาไหลแล้วชินเจ้าชินเจ้าหนีห่าว greeting from HK ซีซั่น2ฟินกว่าเดิมไหมอ่ะต้องฟินกว่าเดิมสิครับแต่เรายังไม่เห็นบทเลยนะโตแล้วใช่ไหมครับซีซั่น2โตแล้วโตแล้วโตแล้วทำอะไรก็ได้ทำที่ไหนก็ได้พอน่ารัก
แขนพี่มิวทำหนูจะเป็นลมคืนนี้จะเล่นเกมกันอีกไหมคะพี่กับขับรถเป็นไหมเป็นครับเขาถามว่าชอบหนังเรื่องอะไรมากที่สุดผมเหรอถ้าแบบเอาแบบอะไรเอาแบบกินใจนะฮะอะไรนะกินใจเอาแบบกินใจอ่ะกินใจคือโรแมนติกเนี่ยดราม่าเนี่ยผมชอบโจ๊กเกอร์นะ โอเคกินใจก็กินใจหนังแบบเล่นกับลมคนดูดิถ้าหนังดราม่าเหรอหนังดราม่าเล่นกับอารมณ์คนดูชอบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โทรมาบอกแล้วกันได้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวโทรไปบอกนะชอบเรื่องเนี่ย The Notebook เคยดูปะเรื่องอะไรเนี่ย The Notebook Notebook ใช่ The Notebook ที่เรเชลแมคอดามเล่นกับไรอันกอสลิงไม่รู้จักครับมันเป็นหนังแบบเหมือนประมาณว่าเหมือนเล่าจากโน้ตบุ๊กของคู่รักคู่หนึ่งเลยแล้วประมาณว่าเหมือนอันนี้เป็นเล่าถึงคนแก่แล้วนะจำไม่ได้อายุประมาณ70มั้งเป็นเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงอะเป็นอัลไซเมอร์แล้วผู้ชายอะต้องมาอ่านโน้ตบุ๊กให้ฟังทุกวันเพื่อเหมือนทำให้เขาเมมโมรีรีคอลเหมือนแบบให้นึกแบบนึกถึงเมื่อก่อนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องที่เขียนในโน้ตบุ๊กก็เป็นเรื่องแบบของเขาทั้งสองคนในสมัยก่อนเรื่องเดียวกันเลยพ่อจริงเหรอมันมีซีนหนึ่งแบบซีนหนึ่งเจ๋งมากเล่าได้ไหมขอเล่าได้ไหมมีซีนหนึ่งแบบเจ๋งจริงเป็นไงเพ่เล่าได้ไหมเล่าได้ใช่ไหมเล่าดิผมไม่รู้ไม่เขาโจ๊กบ้าอะไรไหมแต่มันเป็นหนังเก่าแล้วไงคงเคยดูกันแล้วแหละหลายๆคนงั้นมันซีนหนึ่งประมาณว่าเหมือนผู้ชายอ่ะตอนแก่ใช่ไหมอ่านโน้ตบุ๊กแล้วผู้หญิงอ่ะความทรงจำกลับมาแล้วแบบก็แบบเหมือนกับก็ดีใจมากที่ถึงแบบที่แบบความพยายามของตัวเองสำเร็จแล้วอะไรที่อ่านทุกวันแล้วแบบเขาก็ความทรงจำกลับมาแล้วก็เหมือนจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นซีนเต้นรำมั้งเหมือนกินข้าวเย็นกันซีนเต้นรำกินข้าวเย็นแล้วแบบกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บก็เต้นรำกันเป็นเพลงแบบถ้าจำไม่ผิดเหมือนเป็นเพลงแต่งงานเป็นเพลงที่เขาแต่งงานกันเป็นเพลงแต่งงานหรือว่าเพลงที่เขาจีบกันจำไม่ได้แล้วนั่นเหมือนประมาณว่าจับกันอยู่เต้นรำกันอยู่แล้วความทรงจำคือหายไปอีกรอบหนึ่งแล้วเราทำเหมือนผู้หญิงพูดทำเหมือนพระเอกอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเป็นคนแปลกหน้าโหโคตรดราม่าเลยสิมันเศร้าเลยนะพี่แล้วพระเอกนอนนึกฟิลพระเอกเหมือนประมาณว่าแบบอุตส่าห์ทำให้ความทรงจำกลับมาแล้วอะแล้วมีความสุขแล้วอะแล้วอยู่ก็หายไปเลยหายไปโหแต่สินนั้นโคตรดีเดี๋ยวผมลองไปหาดูดูพี่มิวกับน้องกั๊บดู The Platform ใน Netflix แล้วยังคะพอดูแล้วครับผมโกรธมากเลยเรื่องเนี้ยกั๊บดูยังเรื่องอะไรเป๊ะ Platform คือแบบธีมเรื่องคือน่าสนใจมากเหมือนประมาณว่ายังไม่ได้ดูเลยพี่ไม่นี่มันเป็นหนังที่ซีรีส์อะไรอันนี้แบบทีเดียวจบใช่ไหมใช่วันนั้นเนี่ยวันนั้นที่พี่โหลดมานั่งดูอะเรื่องนี้แหละใช่ไปเหมือนเรื่องประมาณว่าแบบเหมือนไอ้มันจะมีใครเป็นหอคอยตั้งแต่ข้างบนสุดคือชั้นหนึ่งแล้วลงไปเรื่อยๆเป็นชั้นร้อยชั้นสองร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ทุกๆวันเนี่ยมันจะมีอาหารแบบจัดไว้เต็มโต๊ะเลยนะแล้วก็ไหลไปทีละชั้นคือแบบชั้น1กินเสร็จปุ๊บก็ไหลมาชั้น2ต่อชั้น3ต่อ
คือชั้นล่างๆจะกินแต่ของจากของเหลือจากคนข้างบนเออแล้วเนื้อเหมือนแบ่งชนชั้นกันอะไรเงี้ยเพื่อนใช่มันเล่นเรื่องการแบ่งชนชั้นอะไรพวกนั้นแต่ตอนจบแบบจบปลายเปิดไปหน่อยเลยโมโหจบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจบแบบเหมือนจบเหมือนโยนมาให้เราคิดเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ทุกแบบเหมือนแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกโกรธตรงที่เหมือนโดนคนทำผักภาระเรื่องมันโยนใส่หน้าเราอ่ะไม่คิดตอนจบเองเนี่ยพี่มันไม่ได้คิดตอนจบเองประมาณว่าหนังมันค่อนข้างเป็นหนังสัญญาแล้วคราวนี้มันแบบมันเฉลยอะไรน้อยไปหน่อยหรือแบบบางทีเราดูแล้วเราไม่รู้เลยว่าคนที่เขาทำหนังอ่ะเขาต้องการจะสื่ออะไรเลยเหมือนบางทีเราก็แบบเราดูหนังใช่ไหมแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยความคิดของเขาเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาคิดต่อเองว่าเอ้ยเราเห็นด้วยหรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยแต่นี่เหมือนโยนอะไรมาใส่ให้ก็ไม่รู้ตัวที่ไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงอยู่นี่พี่อย่าเพิ่งสปอยเยอะดิพ่อยังไม่ได้ดูไม่ได้สปอยเลยนะจริงๆนี่แบบเล่าแค่แบบเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องมันแค่ที่เล่าอ่ะคือแค่เป็น description ของหัวนี้เลยเขาจะเขียนประมาณนี้แต่เรื่องสัญญาอะไรลองไปดูเองแล้วกันแล้วก็เรื่องสิ่งที่หนังเขาฝากมาให้อ่ะถ้าแบบถ้าใครรู้สึกว่ามันให้เยอะก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าเขาให้น้อยมากเลยดูแล้วโกรธมากเลยใจเย็นพ่อเขาว่าอยากลองเล่นภาพยนตร์กันไหมโหอยากมากครับน่าจะสนุกนะครับใช่พี่มิวน้องกับดูเรื่องคอมีบายยูเนมไหมคะโหดูสิเพราะว่าเราต้องเอาไปเล่นดูสิครับใช่เพราะเราเอาไปเล่นในตอนนั้นส่งสีตอนบนช็อปชอบเวลาพี่มิวเล่าอะไรแบบนี้จังไม่ต้องดูแล้วสปอยหมดแล้วพ่อสปอยอะไรวะนี่สปอยยังไงไม่เข้าใจนี่หมายถึงเรื่องโดนโน้ตว่าสปอยถ้าโดนโน้ตบุ๊กอะถือว่าสปอยเยอะมากเลยแต่ว่าซีนอัพเดทซีนดีจริงๆแต่แพลตฟอร์มไม่สปอยเลยนะเมื่อกี้สปอยหรอไม่รู้ครับพี่เล่าไปรู้เรื่องแล้วก็รู้แค่ว่าแต่งชนชั้นอะไรประมาณนั้นยังไม่มีเลยไม่เห็นขึ้นเลยนี่เครื่องหมายถึงเส้นเลือดเหรอครับกับ bring fog to พี่มิวดู parasite ยังคะหุยดูเรื่องนี้ดูไปสองรอบแล้วอันนี้ผมดูไปไม่นานนี่ parasite นี่ไปดูในโรงสองรอบเลยดีจริงอันนี้ชอบความที่แบบเหมือนเขาเอาหนังสัญญามาใส่ความแมสเข้าไปอ่ะทำยากมากเลยนะแล้วเก่งมากที่เขาแบบทำบทมาให้แบบเหมือนดูแบบดูเรื่อยๆก็สนุกดีดูละเอียดก็สนุกดีเลยก็ได้ออสการ์มาเนาะพี่เออจริงเก่งมากเลยอ่ะยอมเลยคนเขียนบทเก่งมากHave you watched Black Mirror? I watched all the season. All five season. กลับได้ดู Black Mirror ไหมอันนี้ดีมากแต่ว่าผมไม่ใช่เซียนหนังขนาดนั้นเด็กอันนี้มันนี้เป็นซีรีส์ที่เหมือนแต่ละมันจบในตอนแล้วเหมือนเราดูหลังๆสั้นหลายๆเรื่องอะแต่โครงเรื่องเขาว่าจะเกี่ยวกับเหมือนประมาณว่าเป็นเทคโนโลยีมันมีพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆมามันแบบส่งผลต่อสังคมยังไงบ้างเนี่ยแต่น่าสนใจหลายอันนะแต่บางตอนก็ไม่หนุกบางก็สนุกเลยเช่นแบบแม่งมีตอนหนึ่งประมาณว่าแบบเป็นคอนแทคเลนส์ที่สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายกล้องแบบเขาเรียกว่ากล้องอะไรกล้อง CCTV สมมติว่าเราเป็นคนนั้นเนี่ยไม่สงสัยพี่ไปเจอกัฟใช่ไหมแล้วกลับมาบ้านเนี่ยพี่สามารถย้อนดูคอนแทคเลนส์ได้ว่าพี่ไปเจออะไรมาบ้าง
อ๋อมันบันทึกเป็นกล้องเอาไว้อ่ะเพื่อใช่ใช่จะไปดูแบบไปดูย้อนได้ว่าแบบเอ้ยทำอะไรบ้างเจอใครบ้างแล้วระหว่างนั้นอ่ะเหมือนในบางที่ปกติเวลาเรามองหรือว่าเราคุยกันหรือว่าทำอะไรพวกเนี้ยเราจะมีโฟกัสอยู่ใช่ป่ะแล้วบางจุดจะแบบเป็นจุดที่เราไม่ได้โฟกัสอะแต่พอเราไปย้อนดูปุ๊บแล้วเราจะเห็นอะไรมากขึ้นเลยเหมือนแบ็กมิเลอร์เขาจะให้ดูว่าข้อดีของเทคโนโลยีอันนี้คืออะไรแล้วก็ข้อเสียที่มันได้ต่อสังคมมันคืออะไรพี่มิวนักพูดแนะนำหนังบ่อยๆนะจะตามไปดูได้ครับถ้ามีโอกาสก็จะแนะนำครับแต่แพลตฟอร์มผมไปดูได้นะในไหนพี่ Netflix อ่ะใช่อยากรู้เหมือนกันว่าเหมือนแบบทุกคนดูแล้วแบบทุกคนได้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างเพราะบางครั้งนี้โมโหที่เล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนโดนขยโยนมาใส่หน้าให้ไปคิดทำรีวิวหนังเลยจ้าพี่วิวเป็นคนรีวิวหนังดีมากๆฟังเพลินมากๆคือเขาแบบทำหน้าแบบคุยกับใครตลอดเวลาเลยใครอยู่ในห้องเหรอครับพี่เบสครับทักทายพี่เบสหน่อยไหมครับทุกคนสวัสดีพี่เบสเลยพี่เบสสวัสดีครับผมพี่เบสหายพี่เบสหายไปแล้วพี่เบสสวัสดีครับคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อเมื่อไหร่ไปภูกระดึงกันคะรอให้สถานการณ์จะมันต้องไปหน้าหนาวไหมอ่ะใช่ไหมเอาไม่ตอบอะไรนะครับพี่บอกว่าภูกระดึงก็ไปหน้าหนาวเอาจริงก็ไปได้ทุกหน้านะแต่รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีหน้านึงอ่ะที่เขาจะมีเหมือนดอกซากุระหรืออะไรสักอย่างคล้ายๆดอกซากุระน่าจะไปครับเขาเรียกว่าดอกอะไรผมจำไม่ได้เหมือนผมเคยไปมาแค่รอบเดียวเองพี่เบสคือใครพี่เบสคือผู้จัดการของกลับครับผมรีวิวพี่เบสได้ฟังหน่อยค่ะต้องให้กลับต้องรีวิวยังไงครับต้องให้กลับรีวิวพี่เบสเป็นผู้จัดการค่ะใช่ครับให้แนะนำการ์ตูนหน่อยกัมดูการ์ตูนบ้างกัมไม่ค่อยดูการ์ตูนการ์ตูนผมเคยแบบแต่ก่อนอ่ะผมอ่านอยู่ผมเคยอ่านไอ้นี่รีบอนอ๋อรีบอนพี่ก็อ่านรูพิเศษจอมป่วนรีบอนมันสนุกตอนนี้นะตอนภาคแบบภาคแหวนตอนแรกๆอ่ะใช่ตอนภาคแหวนนะผมว่ามันสุดแล้วหลังๆมันเริ่มแบบออกทะเลไปหน่อยแต่มันก็โอเคอยู่ชอบตอนภาคแหวนซื้อชิงแหวนมันสุดแหละใช่สนุกถ้าแบบถ้าใน Netflix มีก็ไททันน่ะไททันสนุกชอบไททันก็เยอะเลยเนี่ยพี่หนังเอ้ซีรีส์เขาไททันเพิ่งมี3ซีซั่นมาเดี๋ยวเขาจะทำซีซั่นจบแล้วซีซั่น4อ่ะหรือว่าถ้าใครแบบใครเกียดรอก็รอดูจบทีเดียวก็ได้ซีซั่น4นี่ชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องไซโคพาสเคยดูป่ะโหทีมเรื่องเขาดีมากทีมเรื่องประมาณว่าเหมือนอยู่ในยุคที่เราสามารถตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วแบบเวลาเขาวัดว่าใครเป็นฆาตกรใครเป็นอาชญากรหรืออะไรพวกนี้วัดจากอารมณ์ความรู้สึกถ้าสมมติว่าความรู้สึกแบบจำไม่ได้เขาวัดจากอะไรนะเหมือนน่าจะเป็นความโกรธมั้งถ้าความโกรธเกินลิมิตเขาอะโดนจับเลยเช่นแบบถ้าตั้งไว้180อะคือโดนจับแต่ว่าถ้าเกิน360อะคือสามารถสั่งฆ่าได้เลยอ๋อคือเขาวัดจากอย่างนี้เลยมันแนวแบบดิบๆหน่อยไหมใช่ก็ค่อนข้างจะดิบๆหน่อยเหมือนตำรวจอะตำรวจสามารถแบบมันจะมีปืนอันนึงเว้ยที่แบบถ้าสมมติว่าปืนที่เอาไว้ใช้อะสมมติส่องกลับใช่ไหมกลับได้180ปุ๊บตำรวจสามารถยิงแล้วแบบช้าได้แต่ว่าถ้าผมว่าถ้าเป็น360ปุ๊บปืนจะเป็นอีกแบบหนึ่งยิงแล้วตายเลยอ๋อ มีแต่คนบอกว่าพี่มิวเซียนทั้งหนังและการ์ตูนเลย
คือแต่สนุกนะเรื่องนี้ผมอยากเริ่มอ่านวันพีซแต่ไม่มีเวลาเลยแต่ตอนนี้มีแต่ก็ไม่มีโอกาสอ่านเลยวันพีซจริงๆบอกเลยว่าต้องอ่านวันพีซอะอยากลองอยู่เขาถึงเล่มอะไรกันแล้วพี่ตอนนี้เท่าไหร่วะ90กว่าจะ100แล้วนะก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบใช่ไหมเหมือนน่าจะจบภายในประมาณ5ปีมั้งอีก5ปีก็ยังทันอยู่ไงที่จะอ่านตอนนี้ไงผมเคยมีประสบการณ์จากรีบอร์นมาแล้วที่แบบการ์ตูนมันไม่จบอะแล้วแบบเราต้องรอมันมาแต่ละเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะรอให้จบก่อนเหรอใช่ผมชอบแบบทีเดียวแบบนารูโตะอย่างเงี้ยนารูโตะนี่จบยังพี่จบไปแล้วจบหลายปีแล้วที่เป็นการ์ตูนใช่ไหมในหนังสือใช่ไหมใช่จนเขามีภาคลูกแล้วอ่ะภาคลูกเป็นไงพี่ภาคลูกก็ภาคลูกมันแบบสเกลพลังลูกคงไปหน่อยอ๋อมันได้พ่อมาเยอะอย่างเงี้ยพี่แบบได้พ่อได้แม่มาเก่งไปหน่อยแม่มันใครนะคนที่ตาขาวๆใช่ไหมใช่คีนาตะอ่านเม้นหน่อยพี่กั๊บเดี๋ยวพอคุยเพลินปุ๊บเริ่มอ่านเม้นเราก็ต้องมีสับกันบ้างสับอ่านเม้นสับพูดกันบ้างครับพี่เฉินบอกเนจิป่ะเนจิเป็นพี่คีนาตะครับผมเนจิที่มันผมยาวๆใช่ไหมใช่ที่ตาขาวเหมือนกันเนี่ยสีขาวไลฟ์จะตัดยังตัดทุก1ชั่วโมงอ้าวจริงเหรอครับอ้าวจะหมดเวลาแล้วจะตัดแล้วอีกกี่นาที2นาทีเดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวพวกเราจะลงแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนพี่ครับเหมือนง่วงแล้วเลยไม่ได้ครับห้ามง่วงวันนี้ผมไม่ได้ง่วงเลยนะวันนี้กลับมาพี่กีตาร์ตอนนี้พี่อยู่แล้วแหละคอม1แล้วคอม1แล้วใช่ไหมพี่พี่สิงห์อ่ะสิงห์เว้ยสิงห์คอมตั้งนานแล้วสิงห์คอม10ดาวมั้งพี่มิวกับพี่กัปลาไปเล่นเกมเลยค่ะ เขาบอกให้บอกฝันดีหน่อยฝันดีนะครับฝันดีนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวลาเลยแล้วกันครับเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อีกนะครับครับพี่ผมถามได้อย่างดิมันกดเซฟไลฟ์ตรงไหนกดกากบาทแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมันจะขึ้นเขาเวิร์กที่สุดตรงนี้ใช่ไหมเออแล้วก็กดเดี๋ยวมันจะมีขึ้นให้กดแชร์ได้ครับงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับรอบนี้เราลืมบอกว่าเราจะมาไลฟ์บอกไปแล้วเอาบอกไปแล้วเหรอพี่งั้นก็ไว้เจอกันรอบหน้าครับสวัสดีครับจะมาไลฟ์กันใหม่ให้ผมกดปิดเลยไหมได้เลยครับผมได้ครับสวัสดีครับ